บิ๊กต่อสั่งไล่ล่าเสียแป้งแหกคุกหนีจากโรงพยาบาลลั่นใครเกี่ยวข้องเอาผิดเด็ดขาดผู้บัญชาการตำรวจสั่งไล่ล่าเสียแป้งนาโนดนักโทษหลบหนีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชให้ได้โดยเร็วกำชับให้ระวังหลังพบประวัติเคยยิงต่อสู้เจ้าหน้าตำรวจมาแล้ววันที่23ตุลาคม66พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยว่าจากกรณีนักโทษชายนายชาวลิตทองด้วงอายุ37ปีหรือเสียแป้งนาโนดหนีออกจากการคุมขังของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อกลางดึกของคืนวันที่22ตุลาคม66ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจได้รับรายงานกรณีดังกล่าวแล้วได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการพ.0.8เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมนักโทษชายชาวลิตโดยด่วนพร้อมสั่งให้ตำรวจกองปราบปรามเข้าสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับตำรวจพื้นที่ในการติดตามจับกุมตัวอ่านมืนเสียแป้งแหกคุกหนีจากโรงพยาบาลผ่านไป3ชั่วโมงถึงแจ้งพบมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่2คนอ่านล่าเสียแป้งนาโนดแหกคุกประวัติสุดเฉาหวั่น2พยานโดนฆ่าล้างแค้นอ่านเร่งล่าตัวเสียแป้งหลังแหกคุกเผยเส้นทางหนีพบนั่งกระบะสีขาวขณะนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานทราบตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนักโทษชายชาวลิตในการหลบหนีแล้วคาดว่าในวันนี้จะมีการออกหมายจับได้รวมทั้งการขยายผลเพิ่มเติมหากมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทุกรายเพราะถือเป็นคดีอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจได้กำชับไปยังตำรวจฝ่ายปฏิบัติทุกนายให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธีคนร้ายถือเป็นผู้ต้องหาสำคัญเกี่ยวข้องกับคดีปล้นทรัพย์คดียาเสพติดมีประวัติโชคโชนเคยยิงต่อสู้เจ้าหน้าตำรวจมาแล้วเปิดวาร์ฟแฟนสาวต้องเตผู้กำกับการสัปเหร่อ400ล้านไม่ธรรมดาดีกรีนักร้องสาวสวยแซ่บปามมี่ก็มายินดี400ล้านเผยโมเมนต์หวานไม่เหมือนใครเปิดวาร์ฟนิชาแฟนสาวต้องเตผู้กำกับการสัปเหร่อ400ล้านไม่ธรรมดาดีกรีนักร้องสาวสวยแซ่บมีสไตล์เป็นของตัวเองเพิ่งออกมาโพสต์ขอบคุณสัปเหร่อทะลุ400ล้านแล้วสำหรับผู้กำกับมาแรงสุดนาทีนี้ต้องเตทิติผู้กำกับภาพยนตร์สัปเหร่อสตอรี่จักรวาลไทยบ้านโพสต์ลงโซเชียลรายได้ทั่วประเทศมุ่งสู่400ล้านพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆผมไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจอันบริสุทธิ์ของพวกเราจริงๆนะครับโดยมีแฟนๆเข้ามาแห่ชื่นชมและร่วมยินดีจำนวนมากรวมทั้งนักร้องดังปามมี่ก็เข้ามาไลฟ์โพสต์ดังกล่าวด้วยขณะที่คนใกล้ตัวที่ร่วมยินดีและให้การสนับสนุนเต็มที่มาตลอดกับต้องเตจะเป็นใครไปไม่ได้คือนิชามนแฟนสาวแถมแฟนสาวต้องเตนอกจากสวยแซ่บความสามารถไม่ธรรมดาจนหลายคนอยากรู้จักนิชามนนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมีคลิปการร้องเพลงให้หลายคนชมกับแนวเพลงหมอลำและหลังจากนั้นก็ได้มีคลิปร้องเพลงหลากหลายแนวในช่องของเซิร์งมิวสิกนิชายังมีผลงานเพลงหายงอนได้แล้วกับทางค่ายเซิร์งมิวสิกด้วยเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดนิชาได้มีแฟนเพจนิชาตัวแค่นี้มีผู้ติดตามมากกว่า 78,000 คนสามารถไปติดตามกันได้ทั้งทาง TikTokและ YouTube นิชาตัวแค่นี้ด้วยส่วน Instagram นิชาขีดล่างทีเคนโดยเป็นทั้งนักร้องและครีเอเตอร์ดิจิทัลด้วยทั้งนี้ส่องโซเชียลได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ด้วยโพสต์ถึงแฟนแบบน่ารักไม่เหมือนใคร
มาริโอเผยจันจิเครียดถูกติเรื่องทำหน้าแนะอย่าใส่ใจชมแฟนสวยขึ้นทุกวันคอมเมนต์แตกหลังจากที่นักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ชวนแฟนสาวจันจิจันจิรามาออกรายการโอ้ลันลา EP 105หลายคนชื่นชมในความน่ารักและความเป็นทันชาติของฝ่ายหญิงแถมฟินที่ได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันโดยล่าสุดวันที่22ตุลาคมมาริโอมาร่วมงานเปิดเทศกาลหนังฮ่องกง2023ณเฮาซัมยันและเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงคลิปดังกล่าวว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆพร้อมเผยถึงประเด็นที่จันจิถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ติงเรื่องสัญญากรรมแล้วเธอลบออกจนกลายมามีดราม่าต้องอัดคลิปแจงผิดเหรอที่รับไม่ได้โอ้ลันลาล่าสุดหวานออกสื่อมากแฟนๆโอ้ลันลาเขาเรียกร้องเขาอยากดูที่ผ่านมาน้องเขามีแวบๆมาแต่ EP นี้ก็ชวนเขามาคือคอนเทนต์น่ะมันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสุนัขน้องเขาก็จะถนัดอยู่แล้วตัดสินใจนานไหมกว่าจะใจอ่อนชวนมาเพราะแฟนก็เรียกร้องนานแล้วคือจริงๆผมก็ขอไปแล้วครับแล้วรายการผมมันก็น่ามาออกด้วยหลักครับยิ้มก็บอกว่ามาออกรายการโอ้ลันลาหน่อยจะไปถ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกว่าจะได้คิวมาก็ไม่ได้ยากมากเจาะเขาไว้ก่อนตลาดก็คือหวานไปเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นเทปที่น่ารักอยากจะให้ไปดูกันด้วยเป็นตลาดที่บางคนอาจจะไม่รู้จัก EP นี้จะเกรงเป็นพิเศษไม่เกรงครับน้องเขาสบายสบายอยู่แล้วส่วนโอ้ก็ชิลแต่ว่าแอบเห็นก็เกรงบ้างเหมือนกันนะผมเกรงของผมทุกวันอยู่แล้วครับยิ้มโอ้ลันลา EP 105แต่คลิปนี้พูดน้อยเป็นพิเศษนะอ้าวหรอครับอาจจะใหม่ๆอยู่ด้วยคนชมมีมุกโบ๊ะบักเข้ากันมากคือน้องเขาเฮฮาอยู่แล้วด้วยเป็นคนอารมณ์ดียิ่งไปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องก็ชอบอยู่แล้วชอบสัตว์เลี้ยงชอบสัตว์เลี้ยงสิจะโดนแซวเยอะไหมไม่เยอะครับก็มีคนมาขอถ่ายรูปมากกว่าไม่มีใครแซวครับกระแส EP นี้เป็นไงบ้างก็ดีนะครับคอมเมนต์เยอะเลยแล้วคนดูก็เพิ่มขึ้นจากที่เยอะอยู่แล้วเยอะไปอีกเดี๋ยวชวนมาอีกได้วางคอนเทนต์หรือยังว่า EP 2ที่ชวนน้องมาจะเป็นอะไรยังไม่ได้คิดเลยครับคนอยากจะเห็นโมเมนต์เวลาที่อยู่ด้วยกันก็นี่ไงครับจัดให้แล้วก็อย่าลืมไปดูกันฝากด้วยเวลาที่อยู่ด้วยกันสองหลังกล้องก็จะโมเมนต์ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ก็จะชิวๆเห็นน้องขอค่าตัวไป1 ล้านอันนี้คือยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าค่าตัวจะให้เขาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเลยรวบรวมเงินอยู่แต่คลิปออกแล้วเงินยังไม่จ่ายก็คือยังตกลงกันไม่ได้ครับเขาก็เรียกมาเยอะอยู่ล่าสุดจันจิมีดราม่าคนมาทักเรื่องการสัญญากรรมแล้วลบคอมเมนต์อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับเห็นเขาออกมาอัดคลิประบายความในใจส่วนตัวได้พูดกับเราบ้างไหมคือเล่าให้ฟังบ้างผมก็ให้กำลังใจเดี๋ยวนี้คอมเมนต์บางทีมันก็แรงไปนิดนึงเขาก็น้อยแหละก็ให้กำลังใจเพราะว่าบางทีเราไปบังคับความคนอื่นไม่ได้คือบางคอมเมนต์เขาไม่คิดถึงใจคนอื่นอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์แสดงว่าเขามีแอบมาตัดพ้อบ่นน้อยใจกับเราเขาก็บอกว่าเขาเครียดปวดหัวแล้วเราให้กำลังใจเขาไปว่ายังไงบ้างก็บอกว่าอย่าเอามาใส่ใจบางทีอะเราบังคับความคิดคนไม่ได้เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีไม่ดีอย่าเอามาใส่ใจเลยปกติเขาเป็นคนสดใสไม่ค่อยสนใจคอมเมนต์แต่ตอนนี้ถึงขั้นออกมาอัดคลิปเลยแสดงว่าเจอมาหนักมากๆใช่มันก็หนักบางทีอาจจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากไปแล้วส่วนตัวเรามองยังไงกับการที่เขาไปทำสวยมาชมเขาบ้างไหมคือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่ควรไปก้าวก่ายเขาอยากจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไงครับเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมสายตาเราเขาทำมาเป็นไงสวยไหมสวยสิจ้าสวยขึ้นจ้าสวยทุกวันจ้า
Thank you.